ราคาที่3ครับคลาสของ Creator Class ครับเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ของเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการสร้างคอนเทนต์ตามสไตล์ตัวเองฮะที่แบบว่าที่เราอยากรู้ว่านักกีฬาจะปรับทำยังไงการเกียร์ทำยังไงว่าการจริงๆเมื่อทำอะไรเนี่ยเรื่องนี้ก็จะครอบคลุมค่อนข้างเยอะผมมองว่าถ้าเราจะเริ่มต้นอะไรสักโปรแกรมนึงอ่ะปักธงเลยว่าจะเอามันอย่าไปแบบอันนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าทอดไข่อะพี่ง่ายสุดสำหรับโคโหวตสมาชิกในทีมและรายการ Free Fire Idol นะคะโจทย์คือวิดีโอคอนเทนต์ครับตัดต่อถ่ายทำคอนเทนต์วิดีโอติ๊กต็อกหรือว่ารีวิวความยาวไม่เกิน1นาทีครับตอนนี้แยกกันเป็น3ทีมนะครับกำลังถ่ายกันอยู่นะครับอันนี้เป็นสายโหดนะครับที่กำลังถ่ายกันอยู่นะครับเมื่อกี้สายแบ๊วเรียบร้อยครับต่อไปสายแฮนะครับผมเราเล่นกันถ่ายรูปชายกับชายครับแต่เมื่อกี้มันอารมณ์มันพับไปผมชอบผู้หญิงนะอย่าเข้าใจผิดแล้วโอ้ยสบายนี่แบบไม่ต้องติวอะไรเลยเราจัดการเองได้หมดบอกเลยทีมนู้นแบบคุณไม่ได้แต่ถ้าถามเรื่องจากออกมองเรื่องทรานซิชั่นอาจจะแบบเอามือปิดกล้องปุ๊บคนที่2เดินเข้ามาพี่ร่างกายสะบัดกล้องมาคือพวกเรานั่งรวมหมดแล้วก็โป่งไฟเนาะเอออันนี้ชอบเรียงเสร็จปุ๊บเราสะบัดกล้องปุ๊บแล้วก็บวกลงมาแล้วทุกคนนั่งกันครบให้พี่ปิ่มถูกต้องครับเป็นไงมีคนอื่นเคยทำไหมให้ปิ่มเนี่ยต้องคุยด้วยแล้วฝากติดตามพวกเรารายการฟรีไฟร์เฮ้ตัดต่อมาตั้งแต่สมัยยุคราชวงศ์ชินนะตรงนี้แล้วเราอ่ะแล้วเราตรงนี้ตัดอยู่ครับผมตัดหญ้าแถวบ้านหนึ่งสองสามแอคชั่นมาก็มาดีค่ะใครเป็นคนแต่งครับผมในทีมให้ผู้หญิงหรือผู้หญิงเรานี่ด้วยเฉยน้องถ่ายรูปแอคเซนต์แล้วเราประเทศด้วยอันนี้ก็วุ่นวายเลยนี่กันวันนี้แบบแอบชอบความที่เป็นเธอโอ้โหความเก่งเลยทุกตุ๊กตัวทุกอย่างคือเวลาในจังหวะต้องมีเวลามากยังไม่หมดแค่นั้นครับเราขอปิดท้ายด้วยโชว์แมตช์สุดพิเศษที่จะมาชาเลนจ์ผู้เข้าแข่งขันทุกคนกับการแข่งขัน Free Fire Idol Challenge Battle ในเกม Free Fire ที่เรียกว่าชาเลนจ์มากๆเนี่ยเพราะไม่ใช่การแค่แข่งขันธรรมดาครับเข้าสู่กติกาพิเศษคือเล่นมือเดียวค่ะแล้วหนูจะขับรถยังไงอ่ะลงรถเลยขับแล้วอ่ะต้องเตรียมนะครับผมคนชื่อหอยลูกเอาแพนเลยหนูอ่ะส่งมายี่สิบทีแล้วสามมาแล้วเก็บจากแล้วเก็บหน้าตัวเตะแล้วคว้าคุณย่าในโหมดวิ่งเร็วไม่ได้ครับสุดท้ายนี้นะคะทาง Free Fire ของเราค่ะก็มีของรางวัลและของที่ระลึกนะคะที่ได้จัดเตรียมเอาไว้นะคะเพื่อมอบให้กับนักเรียนเสมือนกับว่าจบสื่อใช่ครับเนี่ยเห็นแล้วว่าเหล่าไอดอลท็อป30ของเราเนี่ยได้รับการเสริมแข่งรับเตะกระจายมากขึ้นแล้วนะครับเราจะผ่านหลักสูตรของตัว Free Fire Idol Academy